ี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์ก้าวบ้านโคกกระเพือนะครับวันนี้กับผมมีสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับแก่เด็กรุ่นหลังนะครับครับสมุนไพรชนิดนี้ชื่อว่าต้นมะกลำตาหนูนะครับหรือสาคเมนแถวบ้านเราเรียกว่าด้ามแกรมกรามบัดไปดูเลยนะครับลักษณะครับพืชชนิดนี้ก็เหมือนตาหนูเลยนะครับถึงเขาเรียกว่ามะกลำตาหนูนะครับจะมีผลดำแดงนะครับเดี๋ยวนี่เลยครับนี่ครับเยอะเลยนะครับโอ้ยเยอะเดี๋ยวครับผลจะเป็นแดงดำนะครับหรือดำแดงนะครับอันนี้ใช้เป็นยานะครับแต่ต้องใช้รากนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าใช้ผลนี่อันตรายเลยนะครับถึงชีวิตเลยนะครับถ้ามีเด็กไปกินนี่นะครับอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับพิษร้ายแรงนะครับแต่ใช้รากเป็นยานะครับเป็นยาแก้ไอนะครับใช้ในปริมาณนะครับ7ชิ้นนะครับขนาดนี้ใช้อมนะครับเป็นยาแก้ไอได้นะครับแต่ถ้าใช้เยอะก็อันตรายต่อชีวิตเลยนะครับเพราะทุกอย่างก็ต้องมีปริมาณนะครับมะกลำตาหนูนะครับถ้ามะกลำตาช้างก็จะเป็นต้นเลยนะครับเป็นต้นใหญ่แต่ผลก็จะมีดำแดงเหมือนกันนะครับแต่จะใหญ่เท่านี่นะครับมะกลำตาช้างแต่อันนี้มะกลำตาหนูนะครับหรือมะกลำเครือนะครับอันนี้เป็นเครือนะครับไม่ใช่ต้นผลก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใช้เป็นของที่หายากก็ต้องหาดูนะครับผลที่มีดำล้วนเลยนะครับอันนั้นเอามาก็ว่าเป็นในความเชื่อนะครับว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่อันนี้เป็นดำแดงธรรมดาอันนี้ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับต้องดำล้วนเลยนะครับถึงจะเป็นของวิเศษนะครับอันนี้เพื่อเป็นความรู้นะครับไม่เสียหายนะครับมะกลำตาหนูหรือมะกลำเครือครับนี่แหละครับตามตำรายาเลยนะครับสับคุณอื่นอีกก็มีมากมายนะครับแต่ผมมาอธิบายแค่สับคุณที่เคยใช้กับตัวเองนะครับขอขอบคุณครับเพื่อเป็นความรู้